กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องลับบ้านนะครับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับลุงตู่ทั้งหลายถ้าหากได้ยินได้ฟังเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เสรีพูดแล้วอย่างน้อยจำทีละคีย์เวิร์ดก็ได้ค่อยๆจำทีเล็กทีละน้อยก็ได้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องคือรู้สิถ้าคุณมาเชียร์คุณไม่ได้หลับหูหลับตาเชียร์ไปดูย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้จะได้จำได้อย่าไปตอบแบบที่แบบมีนักข่าวเขาเอาไปแซวไปล้อกันในโซเชียลนะคืออย่างนี้นะตอบคนมาประมาณ 50,000 คนแล้วถ้าเราถาม3คนหรือ5คนเนี่ยตอบเรียนวิจัยอยู่เนี่ยตอบว่ามันถูกต้องไหมล่ะมันไม่ถูกต้องหรอกเกินไปจริงๆแล้วนะถ้าพี่เป็นนักข่าวนะถ้าพี่เจอแบบนี้นะพี่จะต้องถามต่อเนื่องไปเพื่อจะให้เกิดความหลากหลายเพราะตามหลักของการวิจัยเนี่ยถ้าเราถามแล้วเจอคำตอบซ้ำๆเนี่ยเราหยุดแต่ถ้าเราถามแล้วเจอคำตอบที่หลากหลายเราต้องต่อจะบอกประเด็นนี้โอเคจะบอกประเด็นนี้ยังไงในเมื่อนักข่าวถามจำได้เลยวันนั้นนักข่าวถามทำไมถึงอยากมารอต้อนรับลุงตู่คะป้าก็บอกว่า อ๋อนัดกันมาแต่เช้าพี่อธิบายได้พี่จะอธิบายไงฮะให้ไปดูคนที่แสดงหนังและแสดงละครครั้งแรกเมื่อเจอกล้องครั้งแรกเป็นเช่นไรตื่นเต้นเหมือนกันนะตอบลองนึกถึงวันที่ตอบเป็นนักข่าววันแรกแล้วตอบคิดว่าคนพวกนี้เขาเคยอยู่หน้าจอไหมไม่เคยเขาเคยเจอไมโครโฟนไหมไม่เคยและตอบคิดว่าเขาจะโอ้โหพลั้งพลูเหมือนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้เหรอคงไม่สามารถขนาดนั้นที่อยู่หน้าจอมันต้องอายุ28นะเป็นผมก็ไล่บอกไปถามคนนู้นได้ไหมแล้วใช่ไหมไม่ออกพี่เนี่ยที่พี่พูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพราะพี่อยู่ตั้งแต่อายุ28ตอนนี้พี่74แล้วคนเหล่านี้เนี่ยนี่คือไมโครโฟนแรกที่เขาเจอเลยอะแล้วจะให้คิดทันไหมจะให้คิดทันไหมไปยิ่งลุงตู่ทำเยอะๆจะเรื่องไหนมาพูดต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าใครไม่เข้าใจขอเชิญนะคะถ้ารู้ว่ากองถ่ายไหนกำลังถ่ายพระเอกวันแรกนางเอกวันแรกไปดูเลยค่ะว่าเขาเป็นยังไงเอาละครับจะได้รู้จักคำว่านางเอกร้อยเทคอย่าว่าแต่นางเอกผมนักข่าวก็ร้อยเทคเหมือนกันแน่นไงเคยนะต้องเข้าใจสิคะคำว่าประมาณหน้ากล้องมันเป็นจริงนะคะจะบอกให้รู้ด้วยมาที่เรื่องของประชาธิปัตย์กันหน่อยครับจุดยืนประชาธิปัตย์ตกลงแล้วยังไงแน่เท่าที่ดูการจัดอันดับแล้วประชาธิปัตย์ยังรั้งท้ายอยู่เลยแม้แต่ก้าวไกลคะแนนยังมาแซงแรงแซงโค้งกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่านายหัวชวนนะนายหัวชวนออกมาพูดเองเรื่องของบางพรรคพยายามยื่นข้อเสนอ200ล้านแถมเก้าอี้รัฐมนตรีด้วย ผมไม่เข้าใจหมายถึงใครหวังอะไรก็เขาไปเอ่ยชื่อเขาก็ต้องบอกว่าถ้าโดยนัยยะพรรคเขาเป็นพรรคที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้เงินไม่ว่าจะซื้อสอสอหรือซื้อเสียงและพรรคเขาเป็นพรรคที่มีการคัดสรรรัฐมนตรีด้วยการใช้มติของคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่เป็นการไปสัญญาเพื่อที่จะดึงคนเข้าอันนี้เนี่ยจากคำพูดของคุณชวนนัยยะมันเป็นเช่นนี้ก็คือประชาธิปัตย์เป็นสถาบันประชาธิปัตย์ไม่ใช้เงินไม่ว่าซื้อสอสอหรือว่าซื้อเสียงและประชาธิปัตย์นั้นคัดเลือกรัฐมนตรีตามกระบวนการของพรรคไม่ได้มีการไปสัญญาว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกับใครเพื่อดึงคนเข้าพรรคซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้คนต้องเดาไปต่างๆนานาว่าพรรคไหนนะที่จะใช้เงินถึง200ล้านแล้วก็จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีให้ถ้าหากว่าคนคิดไม่ออกมันก็เสียหายหลายพรรคละโอ้โหแต่คุณชวนมองว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจเขาว่างั้นเลยเหรอการที่ใช่คุณชวนมองว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจเขาไม่ได้ว่าพรรคเฉพาะกิจคือเหมือนกับเป็นพรรคเฉพาะกิจหมายถึงคือพี่ได้ยินหัวหน้าพรรคเขาพูดนะว่าเรื่องพรรคเฉพาะกิจคือพรรคเฉพาะกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่พรรคพลังประชารัฐแตกแต่จริงๆเนี่ยพี่ว่าเพื่อความเป็นธรรมพี่คิดว่าสี่กุมารที่เขาทำพรรคพลังประชารัฐมาเขาก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นเฉพาะกิจเขาก็หวังด้วยวิสัยทัศน์ว่ามันจะเป็นพรรคที่เป็นสถาบันได้ในระยะยาวแต่บังเอิญการรวบรวมคนของพลังประชารัฐในตอนนั้นเนี่ยมันมีก๊กมีเหล่าเยอะแล้วก็พอมาเป็นพรรคก็มีการแตกแยกกันมีการไม่สามัคคีกันมีการขับไล่กันมีการนู่นนี่กันมันก็เลยทำให้พรรคแตกก็เลยดูเหมือนเป็นพรรคเฉพาะกิจพี่ว่าไอ้การที่เป็นพรรคเฉพาะกิจมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ความตั้งใจเนี่ยเขาคงอยากจะอยู่ยาวเช่นเดียวกันกับรวมไทยสร้างชาติในตอนนี้ถ้าใครจะกล่าวหาว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์เขาก็กล่าวหาได้แต่สิ่งหนึ่งที่
น่าจะต้องรู้ก็คือลองไปนั่งในห้องประชุมสิว่าเวลาที่เขาประชุมเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคเขาจะพูดว่าเราต้องการทำให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือเขาบอกว่าเราจะทำให้พรรคนี้กลายเป็นพรรคที่เป็นสถาบันการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเราตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อไปทำงานการเมืองเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราคงไม่มองว่าเขาเป็นพรรคเฉพาะกิจแต่จะเป็นเฉพาะกิจหรืออยู่ได้ยาวก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อได้เข้ามาทำงานแล้วสามัคคีกันไหมมีความเป็นเอกภาพไหมตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนจริงไหมหรือมีความแตกแยกเหมือนที่พลังประชารัฐเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะแต่อย่าเพิ่งปรามาสกันคือการที่พรรคพลังประชารัฐแตกเร็วแล้วก็เลยปรามาสว่าเป็นเพราะเฉพาะกิจก็เลยแตกเร็วคงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าพี่เองเคยคุยกับสีกุมารพี่ว่าเขาก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความตั้งใจจริงในการจะทำงานเพื่อประเทศชาติด้วยความรู้ความสามารถอย่างที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าพวกเขาเป็นเทคโนแครตคือเป็นคนที่เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และอยากใช้ความรู้ของตัวเองในการพัฒนาประเทศแต่เขาอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดธรรมเนียมของการเป็นรัฐมนตรีที่มีคำหนึ่งที่พี่ยังสงสัยว่าแปลว่าอะไรเขาไม่ดูแลสสพี่ก็ไม่รู้ดูแลแปลว่าอะไรไอ้คำว่าดูแลช่วยขยายความให้หน่อยได้ไหมเราไม่รู้ไงว่าดูแลแปลว่าอะไรแต่เขาบอกว่าที่ต้องขับให้พ้นพรรคเพราะไม่ดูแลแต่ผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งวันนี้เนี่ยตามนัดของประชาธิปัตย์จะเปิดตัวผู้สมัครสสกทมที่เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถูกหาว่าเลือดไหลออกแล้วคนที่แบบโปรไฟล์ดีๆเนี่ยไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องเวลานี้เนี่ยมันก็เกิดการเข้าการออกนะครับเพียงแต่ถ้าเราจะดูเราก็ต้องดูในแง่สมการว่าเข้าเยอะกว่าหรือออกเยอะกว่าอย่างภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าของเขาเข้าเยอะกว่าที่ออกเนี่ยมีน้อยอ่ะผมตั้งธงไว้อย่างนี้คิดว่าวันเนี้ยต้นบ่ายเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นลูกชายอดีตผู้ว่ากทมที่จะเปิดตัวที่ประชาธิปัตย์ก็ผู้ว่าก็มีตั้งหลายคนแล้วคนไหนล่ะก็เดี๋ยวเร็วๆเนี้ยเป็นไปได้ไหมอ่ะผมเดาว่าคุณเอิร์ธก็เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอิร์ธเองเนี่ยเขาก็สนใจประชาธิปัตย์อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพงศกรขวัญเมืองถูกต้องคือพ่ออยู่รวมไทยลูกอยู่ประชาธิปัตย์เอางี้แล้วกันโอ้โหก็ดูกันไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลานี้เนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้มากกว่าที่เขาเคยได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการของเขาก็คือการวิเคราะห์หลายๆเรื่องข้อที่หนึ่งก็คือวิเคราะห์ตัวคุณจุรินทร์เองซึ่งเป็นส.ส.มาหลายสมัยแล้วไม่เคยสอบตกเลยครับ2เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุน้อยคือ30กว่าและเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงแล้วก็3เวลานี้เนี่ยนะครับร่วมกันกับกระทรวงเกษตรที่มีเลขาธิการเป็นรัฐมนตรีว่าการนั้นเนี่ยทำงานเรื่องของการประกันราคาพืชผลได้ผลนะครับอันเนี้ยก็เป็นความหวังว่าประชาธิปัตย์น่าจะได้แล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าทางภาคใต้ที่เขาเคยเสียไปเยอะเนี่ยพี่เชื่อว่าคนภาคใต้เองเขาก็คงยังอยากจะให้ประชาธิปัตย์ดำรงคงอยู่ดังนั้นเมื่อคราวที่แล้วที่เขาไปเลือกพรรคอื่นบ้างเนี่ยอาจจะกลับไปหาพรรคประชาธิปัตย์กันหลายคนเหมือนกันคิดว่าจะคัมแบ็กไหมฐานเสียงของประชาธิปัตย์น่าจะได้บ้างแต่ไม่ถึงขนาดเรียกว่าฟู่ฟ้าส่วนคนกรุงเทพนั้นก็ต้องถามว่าพร้อมที่จะคืนดีกับทางด้านประชาธิปัตย์แล้วหรือยังเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยนะเราพูดความจริงตามข่าวนะครับว่าในปี62เนี่ยแฟนคลับของประชาธิปัตย์ที่โกรธประชาธิปัตย์มีจำนวนเยอะมากนะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าจากแล้วจากเลยหรือจากแล้วแล้วก็ติดตามดูผลงานแล้วคิดว่าถ้าดีขึ้นก็จะกลับมาอันนี้เราก็ต้องคอยดูต่อไปหลังจากการเลือกตั้งว่าเขาจากแล้วจากเลยหรือว่าคิดจะหวนกลับมาเพื่อให้โอกาสประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับโอ้มีรายงานมาครับท่านผู้ชมว่าพี่สีไปแล้วเรื่องกรณีคุณไตรรงสุคุณไตรรงสุวรรณคีรีที่ปราศัยที่เวทีโคราชล่าสุดคุณสีสุวรรณไปร้องกกต.ให้สอบดร.ไตรรงปราศัยในเวทีรวมไทยสร้างชาติที่โคราชเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนที่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงหรือไม่ไป
เขาเป็นนักร้องอยู่แล้วคนเราเป็นนักร้องก็ต้องร้องพี่สีก็มาแล้วฮะเรื่องนี้นะเพราะบอกแล้วเดี๋ยวก็พี่สีก็จะถูกกล่นหาว่าเอางี้พี่สีเราก็อยากให้การเมืองไทยเซตซีโร่นะคะพี่สีฟ้องทุกพรรคเลยค่ะฟ้องให้ยุบให้หมดเลยค่ะเราจะได้เซตซีโร่ถ้าดูกฎหมายความผิดเนี่ยตามกฎหมายเลือกตั้งคุก10ปีปรับ 200,000 ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีเชียวนะโอเคเอานะฮะเรื่องถึงกกต.แล้วนะครับติดตามดูกันต่อไปครับพักกันก่อนครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่พรรคก้าวไกลกันหน่อยตกลงก้าวไกลกับเพื่อไทยใครเป็นอะไรของใครกันแน่สักครู่เดี๋ยวครับเรื่องลับมากNo censor.